สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนเก่าแก่มักสะท้อนคุณค่าผ่านงานฝีมือเชิงช่างดั้งเดิมซึ่งมากภูมิปัญญาที่ควรค่าต่อการรักษาไว้แด่ชนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาเรียนรู้เป็นหลักฐานและสมบัติชิ้นสำคัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองและศรัทธาของผู้คนในชนชาตินั้นศาลเจ้าฮ่อนหวังกุงหรือศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังคงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจีนที่ยังรักษาล่องรอยและเอกลักษณ์ไว้ให้กับชาวจีนฮักการุ่นหลังได้ภาคภูมิใจที่แห่งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นศาลเจ้าจีนแคะที่รักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้นะการที่เรารักษาไว้ได้ยาวนานถึงร้อยปีเนี่ยนะก็จัดว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งนะในการที่เราจะอนุรักษ์หรือรักษาเอาไว้นะฮะจุดสำคัญเนี่ยก็คืออย่างโครงสร้างของศาลเจ้าเนี่ยนะโครงสร้างศาลเจ้าเนี่ยการวางผังต่างๆก็ดีเนี่ยก็ยังรักษาแผนผังแบบเก่านะฮะเป็นอาคารแบบศาลเจ้าในประเทศจีนนะฮะมีรูปแบบของอาคารประกอบนะเป็นเหมือนอาคารสี่หลังล้อมลานนะทีนี้ส่วนโครงสร้างที่สำคัญก็คือมีการแกะสลักลวดลายนะซึ่งโครงสร้างที่แกะสลักลวดลายเนี่ย เป็นแบบสกุลช่างซึ่งอยู่ในทางตอนใต้ของจีนนะก็คือแถวมณฑลกวางตุ้งนะแล้วก็บางส่วนก็คือฮกเกี้ยนนะนี้สกุลช่างเหล่านี้เนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นอิทธิพลทางแต้จิ๋วกับแคะนะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะอยู่ร่วมกันนะฮะเสารูปทรงกระสวยเก่าแก่ในศาลเจ้าโรงเกือกถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของศาลเจ้าแห่งนี้ในเชิงประวัติศาสตร์เสาลักษณะนี้ได้ถูกค้นคิดและเกิดขึ้นมานานกว่า 1,800 ปีซึ่งในปัจจุบันจะหาสถานที่ที่ยังคงสถาปัตยกรรมที่ยังใช้เสาทรงกระสวยโบราณนี้ก็หาได้ยากยิ่งในประเทศไทยและไม่ได้มีแต่เสาเท่านั้นที่ทรงคุณค่าแต่โครงสร้างของศาลเจ้าล้วนถูกกำหนดให้มีความหมายและส่งผลต่อความเชื่อซึ่งนำมาสู่ศรัทธาของผู้นับถือและแนวทางในการบูรณะที่เหมาะสมบางคนก็บอกว่าสร้างเสาขึ้นมาแล้วก็เอาชื่อไปแปะตามเสาเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการประกาศชื่อผู้บริจาคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีที่ประกาศชื่อแต่การสร้างเสาตรงนี้มันเป็นการทำลายโครงสร้างด้วยผมแนะนำว่าให้เป็นการแกะสลักอยู่ตามผนังต่างๆแล้วบรรจุนะเขียนชื่อแกะสลักอยู่ในแผ่นหินอ่อนบรรจุอยู่ตามกำแพงพวกนี้เนี่ยแต่ละปีใครบริจาคอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับข้อ1มันเป็นวัตถุถาวรแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งยากกับพื้นที่สำคัญขณะเดียวกันการมีเสามากในอาคารทั่วไปเนี่ยการใช้งานในพื้นที่ก็เป็นไปได้ค่อนข้างลำบากโครงสร้างเสียหายนะครับก็คิดว่าทางที่ดีหากุศโลบายอื่นเป็นการใส่ในองค์พระพุทธรูปที่บรรจุต่างๆหรือจะใส่ในกำแพงหรือจะสร้างเป็นวัตถุมงคลหรือจะมีการจารึกอยู่ในบัญชีแผ่นหินอะไรที่มันถาวรตรงนั้นถือว่าได้เสมอจากคุณค่าและความสำคัญของศาลเจ้าโรงเกือกทำให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิตได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมหรือที่เรียกว่าเวอร์นาด็อกซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด้านการบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบูรณะศาลเจ้าให้คงคุณค่าดั้งเดิมได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและจากข้อตกลงที่นำมาสู่ความร่วมมือระหว่างสมาคมฮักกาผู้ดูแลศาลเจ้าวิทยาลัยเทคนิคดุสิตและสถาบันอาสมศิลป์โครงการบูรณะศาลเจ้าโรงเกือกอย่างมีส่วนร่วมจึงได้เริ่มดำเนินการออกแบบปรับปรุงบูรณะศาลเจ้าโรงเกือกแห่งนี้โดยยังคงเน้นคุณค่าที่แท้จริงของศาลเจ้ารักษาความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เป็นไปตามความเหมาะสมและยึดมั่นในหลักฮวงจุ้ยซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่มีศรัทธาและสนับสนุนศาลเจ้าโดยส่วนภายในอาคารด้านซ้ายจะปรับให้เป็นส่วนนิทรรศการเพื่อเปรียบเสมือนส่วนต้อนรับให้กับผู้คนและยังเป็นบริเวณที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของคนฮักกาสมาคมฮักกาและศาลเจ้าโรงเกือกส่วนภายในอาคารด้านขวาซึ่งเป็นส่วนด้านในสุดจะเป็นบริเวณที่พักของผู้ดูแลศาลเจ้าเพื่อแยกพื้นที่ส่วนของศาลเจ้า
กับผู้ดูแลศาลเจ้าให้เป็นสัดส่วนด้านภายนอกอาคารจะมีการปรับตำแหน่งของที่ตั้งศาลเจ้าแต่ละจุดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องถูกต้องและเป็นไปตามหลักห่วงจุ้ยที่จะส่งเสริมความเป็นมงคลให้กับศาลเจ้าซึ่งการปรับปรุงทั้งหมดนี้จะนำมาสู่การฟื้นคุณค่าของศาลเจ้าที่ไม่เพียงรักษาความเก่าแก่สวยงามไว้แต่ยังคงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำความรู้จักกับประเพณีวัฒนธรรมของคนจีนฮักกาให้กว้างขวางมากขึ้นอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพอีกด้วย